เมืม่อวานจากการประชุมของ IMF กับแบงค์ชาติเนี่ยมี2เรื่องที่น่าจับตาแล้วเมื่อสักครู่นี้น้องนุ่นเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแลวค่ะหนึ่งแบงก์ชาติจะระวังมากในเรื่องของวงจรการปรับดอกเบีย้ยที่ต่อเนื่องผมเคยเล่าให้ฟังแล้วถามว่าทําไมแบงค์ชาติกลัวเรื่องนี้มีหลายครั้งในอดีตหลายประเทศในโลกนี้เมื่อดอกเบีย้ยขึ้นอยู่จุดสูงสุดแล้วปรับแล้วปรับต่อเนื่องเนี่ยนักลงทุนหรือประชาชนเริ่มกลัวละว่าเศรษฐกิจมันจะแย่ เพราะถ้าเศร,รษฐกิจไม่แย่เนี่ยเขาจะไม่ปรับดอกเบีย้ยลงจะไม่ใช้นโยบายดอกเบีย้ยแบบผ่อนคลายะนะครับเพราะฉะนั้นแบงค์แครดฟันธงเลยคุณจะไม่เห็นการปรับดอกเบีย้ยลงแบบต่อเนื่องอันนี้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญแลาเห็นด้วยครับอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าตอนนี้คนจะเริ่มเห็นด้วยละจําตัวเลข2.7ที่ผมพูดได้ไหมที่เราบอกว่าจะโตประมาณสัก2ปลายผมบอกสองปลายมี องค์กรหนึ่งแล้วเป็นองค์กรขนาดใหญ่ของโลกแล้วครับ IMF บอกว่าปีนี้เราจะ2.8และปีหน้าจะเป็น3นะครับถึงแม้จะปรับลดลงตามเศรษฐกิจโลกก็าตามเพราะฉะนั้นสองเรื่องนี้คือ2เรื่องที่สําคัญในการประชุมเมื่อวานนี้แต่ผมอยากจะพูดอย่างนี้ท่านว่าคมท่านผู้ว่าฟันทงเร็วไปหน่อยผมผมยืนยันนะและผมเห็นด้วยกับท่านผู้ว่าว่าดอกเบี้ยไม่ควรจะเป็นเทนลงหลายครั้งในอดีตเนี่ยอย่างเช่นที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเกิด จากเศรษฐกิจที่มันแย่แล้วก็คนกลัวความร้อนแรงเป็นแล้วทุกคนขึ้นดอกเบีย้ยแล้วพอมันลงเร็วเนี่ยเขาได้เศรษฐกิจเละเลยนะครับผมผมเห็นด้วยกับท่านผู้ว่าแต่ผมก็ลังบอกว่าไม่ต้องรีบถึงเดือนธันวาพูดเร็วไปหน่อยเพราะอะไรครับเดือนหน้ารู้แล้วยอย่างครับว่า FOMC จะลดลงเท่าไหร่ธ<อ>ันวาคมรู้แล้วยอย่างครับว่า f o m c หรือธนาคารกลางสหรัฐจะลดลงเท่าไหร่ผมสมมุตินะ,ะน้องนุ่นลองคิดตามนะตอนนี้ ECB ลดไปแล้ว3ามครั้ง เฟอเลดไปแล้วครั้งเดียวแต่ลดไปจุดห้าศูนย์สมมติเดือนหน้าธนาคารกลางสหรัฐลดอีกจุดสองห้าซึ่งฟันธงว่าลดแน่และธันวาเขาลดอีกครั้งละแปลว่าทั้งปีเนี่ยเขาลดหนึ่งนะ,ะเราจะลดแค่จุดสองห้าหรือ,อก็คือมันคือพี่เอกลังจะบอกว่ามันต้องดูสถานการณ์วันนั้นเพราะมันอีก2เดือนและตัวแปรมันเยอะใช่ดูจากดอกเบีย้ยเรากับดอกเบีย้ยต่างประเทศเนี่ยถ้าเขาลดถึงขนาด4ครั้งนะลด1%เรนี่ยร้อยเดซิพอยต์เนี่ย เราควรจะลดอย่างน้อยครั้งละจุด2อ้าสองครั้งแปลว่าธันวาคมควรจะลดเพราะฉะนั้นเร็วไปหน่อยผมให้ดูตัวเลขก่อนนะ FOMC ปีปีนี้ลดไปแล้วนะผมย้ำว่าลดไปแล้วจุดห้าศูนย์พฤศจสถิลดแน่อีกจุดสเป็นจุดเจ็ดห้าน้องนุ่นนะยุโรปลดไปแล้วสาครั้งครั้งละจุดสอเป็นจุดเจ็ห้าเพราะฉะนั้นพฤจิไม่ต้องฟันธงนะ FO m c มลดแน่ เพราะเทรนด์โลกก็มันจะบอกว่าเทรนด์โลกใช่ไหมคะเออนะเออ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นอเมริกาคุณนึกถึงแผนที่โลกนะอเมริกาลดจุดเจ็ดห้ายุโรปลดจุดเจ็ดห้าและดอกเบี้ยบ้านเขาแพงกว่าบ้านเราร้อยเปอร์เซ็นต์บ้านเราลดไปครั้งเดียวอยู่จุดสองห้าถ้าเกิดธันวาคมเนี่ยหรือถ้าก่อนธันวาคมยุโรปชิงลดอีกจุดสองห้าเป็นหนึ่งหนึ่งก็คือร้อยเบสิสพอยต์นะฮะแล้วอเมริกาถ้าเกิดลดธันวาอีกจุดสองห้า คุณคิดว่ากรนอง,องอทันวาจะลดหรือไม่ลดออันนี้ผมตั้งพอยอาจจะรอไม่ไหวถึงไตรมาสแรกของปีหน้าอ่าช้าสุดคือไตรมาสแรกปีหน้าจะลดอีกครั้งหนึ่งผมว่ามันอยู่ที่ยุโรปกับอเมริกานี่แหละ,ะในเรื่องดอกเบี้ย